ก็เดือนละเดือนหมดเนี่ยของเราสแมดดัมเล่นเธอเป็นสวยเลยสวยมากเลยเนี่ยมันบอกอย่างนั้นแหละนะครับตอนนี้ก่อนเกณฑ์จะสอบแล้วเกณฑ์ไปถามก่อนเลยพบการเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับวันนี้เป็นการรายงานผลการระดมกวาดล้างจับกุมเรื่องยาเสพติดนะครับของกองประชาการตำรวจนครบาลครับกับเรียนสื่อมวลชนที่เคารพรักครับแล้วก็เรียนท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับประเด็นจะเป็นนโยบายของรัฐบาลตลอดปี58ที่ผ่านมาตั้งแต่มีรัฐบาลคสช.ก็ได้ท่านน.1มาเป็นผู้บังคับบัญชาท่านก็ได้มีนโยบายในการดูแลในเรื่องของชุมชนแล้วประกอบกับท่านไพบูลย์คุ้มฉายาได้มีนโยบายเน้นหนักว่า20ชุมชนในกทม.เนี่ยมีแพร่ระบาดซ้ำซากอยู่ท่านก็มีการสั่งการนะครับให้ผมไปดำเนินการก็มีการสั่งการให้บก.1ถึง9แล้วบก.ในที่เกี่ยวข้องนะครับในการดำเนินการตลอดทั้งปีที่ผ่านมาได้มีการปิดล้อมชุมชนเป้าหมาย20ชุมชนที่รัฐบาลเน้นมาก็คือมีการมอบให้ตำรวจนะครับสน.ที่รับผิดชอบเข้าไปฝังตัวอยู่ในชุมชนนะครับจำนวน 3-5 คนใน20ชุมชนส่วนอื่นๆใน5วันนั้นเรามีการระดมนะตรวจค้นชุมชนทั้งหมด131แห่งนะครับซึ่งใช้กำลังปฏิบัติทั้งสิ้น 1,932 นายผลการปฏิบัตินะมีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดยาเสพติดได้ผู้หาทั้งสิ้น787คนใน5วันนะมีการแถลงผลงานเป็นรายๆไปเริ่มบก.น.1 ครับซึ่งนอกจากนี้มีการติดตามจับกลุ่มหมายจับครั้งเก่านะฮะได้อีก12รายมีการยึดยาบ้าใน5วันต่อ5วันนี้ที่ผ่านมานี้ทั้งหมด127,459 เม็ดยาไอซ์ 2.4 กิโลกัญชา 42 ห่อนอกจากนี้ในการตรวจค้นก็มีการพบอาวุธปืนนะได้ผู้หามา26รายอาวุธปืน30กระบอกมีกระสุนทั้งหมด241นัดครับพวกมีวัตถุคงไปข้างในเลยประเทศที่2ยาเคยาเคครับไว้ในความครอบครองในสถานีตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการและพี่น้องสื่อมวลชนครับในส่วนของกองบังคับการตำรวจนครบาล9นะครับหลังจากที่มีการระดมช่วงระหว่างวันที่21ถึง25เราจับกุมได้ทั้งสิ้นนะครับ124รายผู้ต้องหา124คนและในจำนวนนั้นนะฮะเราจับกุมคดีอาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธปืนเถื่อนทั้งสิ้นนะฮะได้จำนวน7รายนะฮะปรากฏตามที่วางนะครับแล้วก็มีการจับกุมผลิตยาเสพติด1รายพืชกระท่อมนะครับอันนี้ 1,200 ใบนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นจะมีการจับกุมคดีจำหน่ายยาเสพติด34รายผู้ต้องหา34คนครอบครองยาเสพติด26ราย26คนแล้วก็เสพยาเสพติดนอกจากนี้เรายังได้มีการติดตามจับกุมคดียาเสพติดนะครับที่หลบหนีหมายจับได้อีก2รายครับนะปรากฏตามแผ่นภาพนะครับแล้วก็เอกสารครับอันนี้เป็นปืนเถื่อนทั้งหมดนะฮะทั้งหมด7ลายก็เป็นปืนปากกาบ้างนะครับเป็นปืนครับอันนี้คิงคอบ้าครับและส่วนนี้ก็เป็นเนี่ยฮะที่มีการประดิษฐ์แล้วก็ใช้ในการครับใช่ครับเอามาดัดแปลงแล้วก็สามารถที่จะใช้ยิงได้เช่นเดียวกับอาวุธปืนทั่วไปครับไม่ได้มีเยอะไม่มีครับท่านผู้จัดการก็มีนโยบายที่จะให้ข้าราชการตำรวจในทุกพื้นที่นะครับทุกหน่วยเร่งรัดดำเนินการสืบสวนปราบปรามจับกลุ่มแก่เรื่องของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ
ก็ท่านผู้ช่วยการฝากขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านนะครับที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังนะครับขอขอบคุณครับพี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรสักถามเพิ่มเติมไหมครับเด็กเด็ก